ชนะอาจไม่พอเปิดเงื่อนไขช้างศึกหนุ่มลุ้นเข้ารอบ16ทีมเอเชียนเกมเปิดเงื่อนไขช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยลุ้นเข้ารอบ16ทีมเอเชียนเกมแต่ชนะส่งท้ายอาจจะไม่พอยังต้องสวมบทกองแช่งคู่แข่งร่วมสายอย่างบาเรนด้วยการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสเตเดียมประเทศจีนเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม E ขุนพล23ปีทีมฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพ่ายโสมขาวเกาหลีใต้แชมป์เก่ารายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วไปแบบขาดลอย 0-4 ประตูทำให้ลงสนาม2นัดเสมอ1แพ้1มีเพียง1คะแนนเท่านั้นโดยโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยจะพบคูเวตในวันที่24กันยายนเวลา 18:30 นาทีที่สนามมอเจ้อเจียงสำหรับเส้นทางการลุ้นเข้ารอบของช้างศึกหนุ่มอันดับแรกจะต้องคว้าชัยชนะเหนือคูเวตให้ได้ก่อนนอกจากนี้ยังต้องสวมบทกองแช่งให้บาเรนแพ้เกาหลีใต้จะทำให้ทีมไทยมี4คะแนนเป็นอันดับ2ของกลุ่ม E และผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอา16ทีมสุดท้ายแน่นอนแต่หากทีมไทยเสมอกับคูเวตก็ยังจะรักษาอันดับ3ของกลุ่ม E ทว่าต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุด4ทีมจาก5กลุ่มไม่นับรวมกลุ่ม Cเนื่องจากซีเรียและอัฟกานิสถานถอนตัวแต่หากไทยแพ้คูเวตจะทำให้ทีมไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม E และตกรอบแรกทันทีโปรแกรมนัดต่อไปไทยจะพบกับคูเวตในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19กลุ่ม E นัดที่สุดท้ายที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตะวันออกวันที่24กันยายน2566เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play รถถังแบกน้ำหนัก5ปอนด์พ่ายคะแนนซูเปอร์เล็กศึกมวยไทยวันซูเปอร์ไฟรถถังจิตเมืองนนท์ต้องแบกน้ำหนักซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9-5ปอนด์ก่อนจะเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้คะแนนมวยศึกวันลุงพินีซูเปอร์ไฟรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวครึ่งเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นกลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกอย่างไรก็ตามก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อยก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกควงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกควงในแลกหมัดกันอย่างดูเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดส่วนผลคู่อื่นกติกามวยไทยเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองชนะคะแนนอาเมียนาเซรีอิหร่านมาเลเซียเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรอาจารย์อัจฉริยะกุหลาบดำสจเปียกุไทยชนะไทสันแฮริสันออสเตรเลีย
หลังกรรมการยุติการชกระหว่างพักยกแรก10,000โค้ชนายแพ้น็อกมิเกลตรินดาเดโปรตุเกสยกที่1เสือคิมสอจอโต้งปราจีนชนะน็อกชามานอัตซูริอิหร่านยกแรกจอมโหดออโต้มวยไทยแพ้น็อกทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ยกที่2เพชรชาติชายไฟจีโคมวยไทยแพ้คะแนนเว่ยซือคินจีนกติกาคิกบ็อกซิ่งพระจันทร์ฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนอัครามฮามิดีแอลจีเรียกติกา MMA เฉินเร่ยจีนแพ้คะแนนชิเนซัตก้าโซเซตเชคมองโกเลียลิโตอาดิวังฟิลิปปินชนะ TKO อาเดรียนมาเทอิดอินโดนีเซียยกที่1วิโรจน์ขอโทษพัฒนาเพื่อไทยหลุดพูดแรงกลางสภาขอบคุณที่ให้ชี้แจงวิโรจน์ขอโทษพัฒนาเพื่อไทยหลุดพูดแรงกลางสภาเผยมีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจแล้วขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงและใจกว้างพูดคุยด้วยกรณีนายวิโรจน์ลักษณาอดีตสอนสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวตอบโต้นายพัฒนาสัพพโสสอสอสกลนครพรรคเพื่อไทยตอนหนึ่งในระหว่างประชุมรัฐสภาที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเรียกผมว่าน้องๆผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและไม่เหมาะสมเดือดพัฒนาซัดวิโรจน์ใช้คำพูดไม่เหมาะสมชี้กิริยาส่อสกุลไม่ให้เกียรติสดล่าสุดวันที่21กันยายน2566นายวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวิรอยลักษณาอดีศรวิโรจน์ลักษณาอดีศรถึงเรื่องดังกล่าวความว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่พัฒนาสัพพโสและได้ขอโทษพี่พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิโรจน์ลักษณาอดีศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องยืนยันว่าไม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตพัฒนาสัพพโสส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยขอบคุณที่พัฒนาที่เปิดโอกาสให้ผมได้ชี้แจงและใจกว้างพูดคุยกับผมเป็นอย่างดีครับ